สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหอยทอดนะครับหอยทอดกรอบเนาะก็ขอกันเข้ามาเยอะก็จัดให้แล้วนะเดี๋ยวเราอันนี้หอยเราล้างแล้วก็เอาขนออกเรียบร้อยแล้วนะครับเสด็จน้ำทิ้งไว้นะเราจะมาทำแป้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบก็มีนะครับหอยแมลงภู่นะครับถั่วงอกต้นหอมนะครับแป้งเนี่ยเราใช้แป้ง3อย่างนั่นก็คือแป้งทอดกรอบนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับมันก็แป้งของเราก็จะเป็นกรอบนอกแล้วก็นุ่มในมีความกรุบๆนะครับแล้วก็มีน้ำเย็นนะครับไข่ไก่นะแล้วก็น้ำปูนใสน้ำปูนใสก็มาจากปูนแดงไปละลายน้ำนะแล้วก็จะเอาแต่ที่รอให้ปูนแดงมันตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำใสๆนะนี้เราทำทิ้งไว้ใส่ขวดเห็นไหมฮะข้างล่างก็เป็นปูนแดงข้างบนก็เป็นน้ำปูนใสนะครับโอเคก็อันนี้เราจะทำสำหรับ1จานนะครับแป้งเนี่ยเราใช้อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับเป็นพวกแป้งโกกิแป้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ1ช้อนโต๊ะนะครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันอันนี้ตาดาวนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะแป้ง3อย่างนี้คืออัตราส่วนเท่ากันนะครับแป้งนะครับแล้วก็ใช้เกลือนะครับเป็นเกลือป่นกับพริกไทยนะครับเกลือป่นก็สัก1หยิบมือเล็กๆนะครับ1หยิบมือนิดๆกับอีกนิดๆนะฮะแล้วก็พริกไทยนะครับพี่ใครก็ใส่ตามชอบนะครับผมประมาณนี้พอผสมแป้งให้เข้ากันนะครับน้ำปูนใสนะครับเราตวงเป็นช้อนแล้วกัน1 2นะครับใช้น้ำปูนใสสัก2ช้อนโต๊ะนะน้ำปูนใสเนี่ยก็จะช่วยให้แป้งมีความกรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนะครับน้ำเปล่าหนึ่งสองสามช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอผสมแป้งกับน้ำก่อนอย่าให้มันหนืดเกินนะครับแล้วก็อย่าให้มันเหลวเกินให้แบบมันพอดีนะครับเวลาเราไปทอดแล้วเนี่ยแป้งมันจะได้เป็นแผ่นนะฮะประมาณนี้ได้แล้วนะครับระดับความเหลวของแป้งนะครับตอนละลายแป้งอย่าให้ติดเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยใส่ไปส่วนหนึ่งนะครับในแป้งหอยนะครับใส่ไปเลยอันนี้สำหรับส่วนผสมสำหรับประมาณ1จานนะครับวันนี้พองั้นเดี๋ยวเรานะครับไปทอดกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับตั้งกระทะนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะผัดถั่วงอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเอาไว้ด้านใต้ของ
จานนะครับโดยใต้หอยใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะใช้ไฟแรงนะครับผัดแป๊บเดียวพอสลบนะครับซอสฝาเขียวสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้พอละเทใส่จานรอเลยเราก็ใช้กระทะแบบนี้เลยนะครับสำหรับทอดหอยนะครับนี่นะครับตั้งไฟเป็นไฟกลางนะครับใส่น้ำมันสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่ว่าให้มันกระทะให้ทั่วกระทะนะครับเวลาเราทอดหอยเนี่ยจะได้สุกทั่วถึงนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับแป้งจะได้ไม่ไหม้นะครับโอเคพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะใส่นะครับแป้งกับหอยลงไปนะอย่าลืมคนอีกทีนึงนะครับโอเคได้แล้วเกลือหอยหน่อยนะครับถ้าไฟมันอ่อนเกินเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแป้งจะไม่กรอบนะครับเราเลยต้องใช้ไฟกลางๆก็ตอกไข่ใส่นะครับด้านบนเกลือไข่นะฮะให้แตกครับถ้าใครชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแผ่นนะครับก็คือรอแป้งข้างล่างมันกรอบแล้วเราก็กลับด้านนะฮะแต่ถ้าใครชอบแบบให้มันแยกๆนะครับเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราก็รอให้แป้งมันกรอบแล้วเราก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆสัก 3-4 ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะจะได้ทอดง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอแป้งข้างล่างกรอบแป๊บนึงนะครับนี่นะครับแป้งข้างล่างเริ่มสุกแล้วนะเราก็จะกลับด้านนะครับผมค่อยกลับนะครับปึ๊บครับไม่เป็นไรมันกลับยากนิดนึงนะเราก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วกันนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามนะครับอันนี้สูตรนี้ก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะถ้าใครอยากเอาไปทำขายนะลองดูนะครับเพราะว่ารับรองความอร่อยนะครับน้ำจิ้มก็ทำง่ายๆนะครับอร่อยมากน้ำจิ้มก็ใช้น้ำจิ้มไก่นะครับซอสพริกแล้วก็ส้มสายชูนิดหน่อยก็พอนะครับเดี๋ยวรอเรารอมันได้ที่นะครับแล้วเราก็ค่อยตักขึ้นใส่จานนะถ้าสมมติว่าใครทำเผลอใส่น้ำมันน้อยไปนะครับมันดูแห้งแล้วก็เติมน้ำมันได้ที่มีปัญหานะเหมือนเวลาที่ร้านเขาทำนะครับส่วนใหญ่เวลาร้านเขาทำเขาจะมีที่ตักเนาะเหมือน
วลาทำเขาเรียกว่าอะไรพิซซ่าที่ตัดแล้วก็เป็นชิ้นๆแล้วก็เขาก็ใช้พลิกกลับอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับให้แป้งมันกรอบประมาณนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็จะตักใส่จานนะครับสีสันดีงามน่ารับประทานนี้ใครๆก็ทำได้นะครับแล้วก็โรยต้นหอมนะครับให้หน้าตาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็มาทำตัวน้ำจิ้มกันดีกว่านะครับนะครับซอสพริกน้ำจิ้มไก่นะครับมาส้มสายชูนะตัวน้ำจิ้มเราก็ใช้น้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสักหนึ่งช้อนนะครับน้ำจิ้มไก่หนึ่งส่วนนะครับซอสพริกหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันเห็นไหมส่งให้เข้ากันนะครับแล้วก็หยอกน้ำส้มสายชูไปนิดนึงนะครับสักนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับสัก 2-3 หยดนะให้มันเรียบร้อยได้แล้วนะน้ำจิ้มก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาถ้วยน้ำจิ้มเล็กกว่านี้หน่อยดีกว่าก็ถ้าใครชอบทานหอยทอดนะครับแล้วก็หรืออยากจะไปเปิดร้านก็ลองไปทำดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ